สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังเก่านะครับปี2004นะครับหนังที่พระเอกใหม่ตอนนั้นคือคุณอนุชารัตนมานะครับคนนี้แหละครับที่เป็นแท็กซี่นะครับเป็นพระเอกครั้งแรกเลยนะครับส่วนนางเอกก็จะเป็นคุณภาวนาชนะจิตนะครับตำรวจคนนี้ก็คือคุณลุงสุคนธิ์ทิวเหลี่ยมนะครับหนังเรื่องนี้เราได้มาเป็นฟิล์มเอาท์เทคนะครับอยู่ประมาณสักเกือบ20นาทีนะครับแต่ว่าจริงๆเต็มม้วนประมาณเกือบ40กว่านาทีนะครับแต่ว่าเป็นภาพเดิมๆซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับวันนี้ผมจะตัดให้ดูแต่ภาพซึ่งเรียกว่าไม่ซ้ำกันนะครับให้เป็นฉากต่อเนื่องกันนะครับจะเห็นคุณอนุชารัตนมานะครับคุณสุคนธิ์คิ้วเหลี่ยมนะครับเราเห็นคุณภาวนาชนะจิตตอนท้ายอยู่นิดหนึ่งนะครับนี่เป็นฉากที่คุณอนุชาเดินเข้ามาแล้วนะครับเราร้ายก็คือซ้ายสุดจะเป็นคุณพีรพลปิยวรรณนะครับแต่คนนี้ไม่ทราบชื่อนะคนนี้ก็ไม่ทราบชื่อนะครับนี่คุณพีรพลปิยวรรณนะครับตอนหลังนี่โกนหัวนะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2504นะครับที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุงศาลาเฉลิมบุรีนะครับผู้กำกับก็คือคุณประทีปกุมารพิษนะครับหนังคุณภาวนายุคนั้นก็จะเป็นประทีปกุมารพิษนะครับเป็นคนกำกับการแสดงนะครับฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่คุณอนุชานะครับซึ่งในเรื่องว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีเรื่องย่อแล้วก็ไม่มีบทภาคนะครับที่แรกที่ได้มาเห็น1ม้วนเกือบ40นาทีนะครับผมก็ดีใจนะครับคิดว่าโอ้โห40นาทีถ้าเป็นสีสวยๆอย่างนี้แล้วก็น่าจะภาพฉายได้นะครับแต่พอมาดูจริงๆแล้วปรากฏว่าเป็นภาพที่ซ้ำกันนะครับก็เหลือความยาวหนังประมาณแค่20นาทีเศษๆเองครับมาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็นี่คุณสไลพูนชัยนะครับเห็นเรื่องนี้แล้วนึกถึงเรื่องปีศาจดำนะครับใครที่เคยไปดูปีศาจดำที่ผมฉายนะครับดารานี่แทบจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับคุณสไลนะครับอันนี้คุณอนุชารัตมานก็เล่นในเรื่องปีศาจดำด้วยนะครับปีศาจดำนั้นปี2505นะครับเป็นหนังที่คุณวินวันชัยคนที่อยู่ข้างหลังนะครับเสื้อแจ็คเก็ตสีดำนั่นแหละครับที่หลังคุณอนุชาตนะครับเป็นผู้กำกับการแสดงนะครับเป็นหนังซึ่งเราทำฉายไปแล้วนะครับทำเสียงภาคไปแล้วนะครับไม่มีบทภาคนะครับแต่เราก็ทำบทภาคเกินภาคฉายไปแล้วนะครับ2ครั้งนะครับเด็ดดอกฟ้านี่ชื่อนี่ถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าชื่อนี่คุณวินวันชัยนะครับซึ่งเวลาภาคเสียงคุณวินเนี่ยต้องเสียงแหลมๆนิดหนึ่งนะครับสมัยนั้นนะครับหนังเรื่องนี้61ปีแล้วนะครับคุณสไลพูนชัยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับคุยกันแต่ละฉากนี่คุยกันนานนะครับบางทีจนผมคิดว่าถ้าจะเป็นจะต้องแก่บทภาคนี่ไม่รู้จะแก่ยังไงนะครับจะหาเรื่องอะไรมาให้พูดนะครับเพราะว่าบางทีเราก็แกะถ้อยคำจากปากของตัวละครนั้นได้ไม่หมดหรอกครับได้เพียงประโยชน์สำคัญนะครับส่วนประโยชน์ข้างเคียงนี่บางทีต้องคิดขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับเนื้อหาของหนังหรือว่าเข้ากับฟิล์มที่ยังเหลืออยู่นะครับคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับปี2004ยังสวยอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับยังเป็นหน้าตาเด็กๆนะครับส่วนที่นั่งอยู่ข้างๆก็คือคุณสลินทิพย์สิริวัลย์นะครับในเรื่องนี้ที่ผมดูผมว่าเหมือนกับว่าคุณเมตตานี่จะเล่นเป็นคนตาบอดหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ทำเหลือบตาลงนั้นน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีแสดงในฉากพูดแบบเมื่อๆนะครับตาลอยๆนะครับนี่คุณสุดินทิพย์สิริวัลย์นะครับจริงๆฟิล์มเอาเทคที่เราได้มาส่วนใหญ่นะครับมักจะติดแผ่นเสเลจคัดมาด้วยนะครับแต่เฉพาะเรื่องนี้นะครับไม่ติดมาสักแผ่นเลยนะครับเหมือนกับว่าผู้สร้างนั้นนำไปตัดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยตัดเสเลจคัดนั้นออกไปเลยนะครับตอนแรกที่ได้มานี่เราก็เรียกว่านั่งเดากันเลยนะครับว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรนะครับเห็นเมตตานะครับเห็นอนุชานะครับเรียกว่าเดากันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าพระเอกตัวอื่นนั้นยังไม่มาเลยนะครับทีแรกก็ไม่คิดว่าคุณอนุชารัตนมานั่นแหละจะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าตอนท้ายม้วนนะครับไปเจอคุณภาวนาชนะจิตนะครับก็เลยลองนำภาพมาเทียบกันดูก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องเด็ดดอกฟ้าแหละครับนี่คุณพรไพโรจน์นะครับก็ทีมนี้แหละครับก็ไปเล่นปีศาจดำในปี2005ด้วยนะครับสุดินทิพย์นะครับเต้นๆนี่คือเวลาฉายแล้วฟิล์มมันมีรอยต่อนะครับบางทีก็ต่อด้วยสก็อตเทปนะครับแล้วก็เจาะรูไม่สนิทนะครับเวลาเราฉายเราก็ไม่ทันดูนะครับแล้วก็ฉายไปทั้งสก็อตเทปที่เจาะรูเรียกว่าเจาะรูไม่ทะลุจนหมดพอผ่านน้ำเตยผ่านกวักครับกวักก็
เรียกว่าอะไรเกี่ยวฟิล์มเหมือนกับฟิล์มไม่สมบูรณ์นะครับหนังที่ออกบนจอก็จะเต้นนะครับถ้าเป็นหนังเต้นลักษณะเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นหนังเรื่องที่ผมจะต้องพากย์เสียงนะครับแล้วก็นำออกฉายก็จะตัดส่วนที่เต้นอย่างนี้เห็นไหมครับสก็อตเทปดำๆพอตัดสก็อตเทปนี้ออกเลยนะครับเพื่อที่จะเวลาดูในหนังท่านเคยดูหนังที่ผมลงที่ฉายให้ดูนะครับเป็นหนังที่พวกเราพากย์เสียงกันเองนะครับลุงมนัสประเทศประแต่งประสูตรนะครับหลายเรื่องนะครับเราลงไว้แล้วนะครับลองไปดูนะครับว่าเราต้องเรียกว่าอะไรต้องตัดต่อหนังให้ดูสวยนะครับจนบางครั้งคนเห็นหนังนึกว่าหนังเดินเหมือนตัวสัตว์ครับคือเวลาตัดแล้วเฟรมมันกระตุกหนีไปนะครับเพราะว่าบางทีภาพมันเลอะมากนะครับเอาไว้ก็รำคาญลูกตานะครับเว้นแต่ว่าเรื่องนั้นภาพเลอะเยอะจริงๆนะครับเราก็จะเป็นจะต้องเอาไว้ทั้งหมดนะครับก็คนดูก็ต้องทนดูนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฟิล์มหนังที่เราได้มานั้นมักจะเป็นฟิล์มชุดสุดท้ายนะครับมีที่เราก็ไม่มีที่อื่นนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่าท่านต้องรับสภาพในการดูนะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นการบังคับท่านเกินไปนะครับหนังเรื่องไหนที่ท่านอยากดูท่านก็คลิกดูชื่อนะครับหลังๆนี้ผมจะไม่ใส่ใบปิดหนังเป็นตัวเรียกว่าอะไรตัวรูปปกแล้วนะครับจะให้ภาพของ YouTube ที่เขาเลือกมานี่แหละครับ3ภาพแล้วก็เลือกเอา1ภาพนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจนี้เข้าใจผิดนะครับเช่นสมมติว่าเด็ดดอกฟ้าเนี่ยเราใส่ใบปิดหนังเข้าไปท่านเห็นใบปิดหนังท่านก็คิดว่ามีหนังนะครับท่านก็คลิกมาดูแล้วก็เจอหนังแบบนี้แหละครับเป็นหนังสั้นๆท่านก็จะรู้สึกว่าทำไมมีสั้นๆนะครับไม่มีเต็มเรื่องหรือว่าบางเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังอย่างเช่นหนังบางเรื่องที่เราไม่มีฟิล์มเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีฟิล์มหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับเป็นหนังที่สับสูญนะครับเราก็ไม่อยากให้หนังเรื่องนั้นต้องหายสับสูญไปอีกนะครับเราก็นําใบปิดหนังนะครับนําเรื่องย่อหนังที่เราค้นหามาได้นะครับเอามารวมๆกันไว้นะครับได้ประมาณสัก 3-4 นาทีเราก็เอามาโพสต์ให้คนดูนะครับแล้วก็ใส่ใบปิดหนังคนเห็นก็ดีใจนะครับบางคนเห็นในคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับบอกว่าโอ้โหโชคดีแล้วที่ได้ดูนะครับแต่พอคลิกไปอ้าวมีภาพนิ่งมันเหมือนเราไปหลอกเขานะครับผมก็เลยต้องเขียนให้สั้นลงแล้วก็เขียนวงเล็บด้านหลังนะครับว่าไม่มีหนังนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเป็นใบปิดหนังแล้วเขียนข้างหลังว่าไม่มีหนังนั่นก็คือท่านจะเจอแต่ภาพนิ่งกับเรื่องย่อที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าปกเป็นรูปอย่างคุณเมตตาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือมีตัวหนังนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวหนังที่สั้นหรือยาวนั้นท่านก็สังเกตดูเวลาที่มุมด้านขวานะครับก็จะบอกเวลาไว้นะครับว่าคลิปนี้ยาวกี่นาทีนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ลงหนังจบเรื่องนะครับเราจะลงหนังบางทีสูงสุดก็ลง1ชั่วโมงเสร็จนะครับบางทีก็ครึ่งเรื่องนะครับตอนหลังๆนี่ต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งเราลงเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งไม่ผ่านมาตรฐานชุมชนนะครับเพราะว่าหนังไทยสมัยก่อนนั้นมีครบรถนะครับนี่คุณภาวนาชนะจิตนะครับ2504นะครับนี่คุณประวิตรสุจริตจันทร์นะครับมาเรียกคุณอนุชาไปหานะครับจะเป็นท้ายๆม้วนนะครับฉากนี้แหละครับที่เราเห็นแล้วก็เฉลยได้ว่านี่คือหนังเรื่องเด็ดดอกฟ้าปี2504นะครับก็วันนี้นำมาให้ท่านดูนะครับจริงๆฟิล์มนี้ได้มาเป็นปีแล้วนะครับยังมีหนัง16มม.อีกหลายเรื่องนะครับที่ตกค้างอยู่กับสต็อกของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราจะค่อยๆทยอยนำมาโพสต์นะครับอาจจะตัดให้เหลือสั้นประมาณสัก10นาทีนะครับดูกันเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าบางทีดูกันเยอะนี่ผมก็บรรยายเกือบไม่ไหวแล้วนะครับบางทีจะไม่บรรยายบางทีท่านก็บอกว่าเปิดแต่เพลงนะครับบางทีผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางคนก็ไม่ชอบเสียงบรรยายนะครับชอบฟังรู้ว่าหนังไม่มีเสียงบางทีก็เบื่อเสียงผมอย่างนี้ก็เปิดดูภาพไปนะครับบางท่านก็ดูแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างนี้ไม่มีใครบอกก็จะเบื่อนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับก็ผมก็ทำไปตามสไตล์ผมนี่นะครับก็นั่งบางคนบอกว่านั่งบ่นครับนั่งบ่นนั่งเล่านะครับแบบนี้เวลาแก่ปากเดี๋ยวแล้วคุณลุงอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับสมัยแต่ก่อนนี่ชอบพากเล่นนะครับพอเริ่มพากกันจริงๆตอนนี้อารมณ์ที่จะพากเล่นมันไม่เหมือนไม่สนุกเหมือนเก่าแล้วนะครับก่อนชอบพากคลิปหนังเล่นๆนะครับปัจจุบันนี้มันเครียดนะครับเพราะว่ายังมีหนังอีก2เรื่องนะครับที่เราเตรียมจะฉายในเดือนพฤษภาคม2565นี้นะครับตอนนี้ก็เ
พิ่งทำเสร็จไปเรื่องเดียวอีกเรื่องหนึ่งนี่ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยนะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องทำหนังออกมานะครับบางชายบางท่านบอกว่าเหนื่อยแล้วไปทำทำไมก็ตอบไม่ถูกแล้วครับเพราะว่าเราหาฟิล์มหนังนี่เราหาเพราะว่าเราอยากจะดูหนังบางท่านบอกว่าหนังเยอะแยะใน YouTube นะครับบางท่านก็ลองค้นดูนะครับว่าหนังที่เราโพสต์บอกชื่อแบบนี้แล้วครับใน YouTube ช่องอื่นจะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หาฟิล์มอย่างเรานะครับพวกเรานี่ไปตามหาฟิล์มหนังในต่างจังหวัดนะครับถ้าหนังไหนมีแล้วนะครับหรือว่าออกเป็นซีดีแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่โพสต์เลยนะครับเราจะโพสต์แต่หนังซึ่งเราหาฟิล์มได้มานะครับระยะหลังๆนี่เน้นโพสแต่หนัง16มมแบบนี้แหละครับเพราะว่าหนัง35มมนั้นบางทีได้ฟิล์มมาแม้ภาพจากฟิล์มที่เราทำจะสวยกว่าชัดกว่าแผ่น VCD แต่เราก็ลงไม่ได้นะครับเขามีเจ้าของไปแล้วนะครับเราก็ต้องเลี่ยงนะครับพบกันแค่นี้แหละครับสำหรับเรื่องเด็ดดอกฟ้านะครับสวัสดีครับ